สวัสดีครับนักเรียนเรื่องโพลิเมอร์สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจและมีใจความสำคัญอย่างไรบ้างนักเรียนมาดูกันดีกว่าว่าเราจะเจออะไรนะครับอันดับแรกภาพนี้คือโพลิเมอร์ที่เราเห็นและในประเทศของเรานี้จะมีโพลิเมอร์ตัวนี้ที่เป็นขึ้นหน้าชูตานะครับต่างประเทศนิยมผ้าไหมของเราหรือโพลิเมอร์ธรรมชาติของเราเนี่ยนะครับมากเลยนะครับในบทนี้เราจะมีเนื้อหาอะไรบ้างก็หมายความว่าเราจะต้องรู้จักว่าคำว่าโพลิเมอร์คืออะไรโพลิเมอร์ในธรรมชาติเป็นยังไงบ้างโพลิเมอร์สังเคราะห์นะครับเพราะปัจจุบันนี้เราจะเจอโพลิเมอร์สังเคราะห์มากเลยแล้วไอ้เจ้าโพลิเมอร์นี้มันเกิดอย่างไรมีกระบวนการหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่เป็นการกระทำให้เกิดโพลิเมอร์โครงสร้างของโพลิเมอร์ผิดพันจากโพลิเมอร์ผลที่เกิดจากการผลิตและใช้โพลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมประเด็นสำคัญของสิ่งเหล่านี้ก็คือว่ามันมีตัวอย่างมันมีความแตกต่างกันอยู่ที่ตรงจุดไหนนั่นแหละครับตัวเหล่านั้นเนี่ยที่เราจะต้องจดจำดูบ่อยๆฟังบ่อยๆซ้ำบ่อยๆนั่นนะครับแล้วจะจำได้หรือมิฉะนั้นใช้เทคนิคนี้ก็ได้ก่อนนอนทุกครั้งหลังจากที่เราเรียนหรือเราดูเราก็นึกซะก่อนที่จะนอนมันเป็นการทำให้จำเนื้อหาต่างๆหรือสิ่งที่เราได้เรียนมาเนี่ยแม่นยำดีกว่าท่องอีกนะครับไม่เชื่อก็ลองดูแล้วกันนะครับนะฮะเอาละครับเรามาดูเลยนะครับในอันดับแรกโพลิเมอร์ของเราเห็นสิ่งสวยงามมีทั้งสีและไม่มีสีอย่างนี้มันทำไมจึงเรียกว่าเป็นโพลิเมอร์เอาละครับเรามาดูนะครับประเด็นก็คือว่าโพลิเมอร์นั้นคือโมเลกุลใหญ่ที่เกิดจากโมเลกุลเล็กต้องมีโมเลกุลเล็กๆนะครับนักเรียนที่ยึดติดกันด้วยพันธะโควาเลนต์พันธะเคมีเราเรียนมาแล้วพันธะโควาเลนต์คือพันธะระหว่างคาร์บอนกับพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนไหมไม่ใช่เป็นพันธะระหว่างอะโลหะกับอะโลหะบังเอิญเหลือเกินไอ้โพลิเมอร์ส่วนใหญ่นั้นจะมีการเจอคาร์บอนกับคาร์บอนนั่นเองนะฮะตอนนี้เราจะมาดูว่ามันมีโพลิเมอร์แบบใดมีคำอะไรอีกบ้างที่เราจะต้องจดจำแต่ตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าโพลิเมอร์คือโมเลกุลใหญ่เกิดจากโมเลกุลเล็กๆนะครับล่ะครับเรามาดูกันต่อไปนะครับว่ามันมีอะไรให้เราดูเราก็มาดูอันนี้เป็นภาพของโมเลกุลหน่วยเล็กๆของสารพวกหนึ่งโมเลกุลเล็กๆอาจจะเหมือนหรือต่างกันก็ได้ไม่จำเป็นว่าไอ้โมเลกุลเล็กๆที่อยู่ในโพลิเมอร์นั้นต้องเหมือนกันเหมือนกันก็ต่างกันก็ได้แต่มีคำเรียกว่าโมโนเมอร์หรือโมโนเมอร์ก็แล้วแต่การออกเสียงนะฮะถ้าไทยๆก็จะอะไรครับโมโนเมอร์ถ้าเรียกตามฝรั่งก็โมโนเมอร์นะครับก็ได้ทางนั้นแหละครับนะฮะเอาละครับตอนนี้เรามาดูว่าตัวอย่างของโพลิเมอร์โมโนเมอร์ของเราหรือโพลิเมอร์ของเราเห็นภาพนี้ปั๊บเป็นไงครับนักเรียนมันคือดอกฝ้ายนะครับนักเรียนถ้าอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่เล็กจนโตดอกฝ้ายนักเรียนอาจจะไม่เจอพออาจารย์ก็พูดถึงดอกฝ้ายแล้วนึกภาพไม่ออกก็มาดูภาพของครูนี่แหละครับดอกฝ้ายขาวสวยนะฮะนะเรามาดูว่าดอกฝ้ายตัวนี้คืออะไรคือเซลลูโลสนึกถึงในเรื่องสารชีวะโมเลกุลเซลลูโลสนะครับมีโมเลกุลเล็กๆหรือโมโนเมอร์เหมือนกันหมดเรียกว่ากลูโคสโมโนเมอร์ของเซลลูโลสก็คือกลูโคสนั่นเองนะครับตอนนี้เราจะมาดูว่ามันอะไรอีกครับโอหนุ่มคนนี้นะนักกล้ามคนนี้นี่คือโปรตีนนะครับโปรตีนที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะฮะโป
โปรตีนมีโมเลกุลเล็กหรือโมโนเมอร์ที่แตกต่างกันเรียกว่ากรดอัลฟาอะมิโนดังนั้นอย่าลืมนะโมโนเมอร์ของเจ้าโปรตีนเรียกว่ากรดอัลฟาอะมิโนมีอยู่20ถึง22ชนิดนะครับไม่น้อยเลยนะครับมีตั้ง20ถึง22ชนิดส่วนกลูโคสสบายมากตัวเดียวกูเซลลูโลสตัวเดียวเลยกลูโคสทั้งนั้นเลยนะครับเอาละครับเราจะมาดูต่อไปว่าจะมีตัวอย่างยังไงบ้างตอนนี้เรามาดูว่าเจ้าโพลิเมอร์ธรรมชาติโพลิเมอร์ธรรมชาตินั้นที่เราเห็นกันมากที่สุดก็คือแป้งเห็นไหมครับนักเรียนแป้งนะครับนะแป้งขาวแป้งนี้อาจจะเป็นข้าวแป้งมันอะไรต่างๆนี้ได้ทั้งนั้นเลยนะครับเรามาดูต่อไปนะครับอีกแล้วฝ้ายดอกฝ้ายตะกี้ดอกฝ้ายหงายนี้ดอกฝ้ายฟ้ำอันนี้มาจากกลิ่นฝ้ายนั่นเองนะครับภาพนี้นะฮะถ้านักเรียนไม่เคยเห็นก็มองดูนะครับมันเป็นภาพที่จะช่วยให้เราจำว่าลักษณะของฝ้ายนั้นเป็นยังไงนะดูต่อไปครับเห็นปั๊บอันนี้เป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติอีกประเภทหนึ่งคือโปรตีนไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม่ว่าจากพืชหรือกุ้งหอยปูปลาเห็นไหมฮะมีโปรตีนทั้งนั้นเลยนะครับแล้วครับยางพารายางพารานี่ก็เราใช้ในชีวิตประจำวันกันอยู่อย่างมากมายเหมือนกันนะครับยางพาราก็เป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติซึ่งปัจจุบันนี้บ้านเรากำลังเป็นแหล่งผลิตยางพารารายใหญ่ของโลกเช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้เราก็บอกได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในธรรมชาตินะฮะเราจึงเรียกมันว่าเป็นโพลิเมอร์ธรรมชาตินะครับโพลิเมอร์ธรรมชาติก็คือโพลิเมอร์ที่มีอยู่ในธรรมชาตินั่นเองนะครับโอเคครับดูต่อไปครับโพลิเมอร์สังเคราะห์มันเกิดจากอะไรมีตัวอย่างยังไงบ้างอ๋ออันนี้เชือกเห็นไหมฮะเชือกเหล่านี้นี่เป็นเชือกที่เหนียวทนไม่เหมือนเมื่อก่อนเชือกทำไปทำมาอาจจะอะไรครับเปื่อยไปก็ได้แต่เชือกเดี๋ยวนี้มีความคงทนสูงแจ้เชือกไนลอนนะฮะแล้วจะมีสีสันดีกว่ารุ่นก่อนก็สีมอมอทึมๆแต่เดี๋ยวนี้สีแดงก็ได้สีขาวก็ได้สีเขียวก็ได้ได้ไปทั้งนั้นเลยนะครับเอาละครับโฟมนี่ก็เป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์อย่างหนึ่งที่เราจะเจอจะพบเดี๋ยวนี้เราเอาของกันกระแทกอะไรต่างก่อนต้องใช้กระดาษใช้อะไรอัดเข้าไปเพื่อกันกระแทกแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้โฟมอย่างเดียวเลยนะครับขวดน้ำนี่เดี๋ยวนี้เธอจะบอกว่าเมื่อก่อนในสมัยครูเล็กใครบอกว่าทำเอาน้ำมากรองขายเรื่องน่าหัวเราะเพราะเรามีน้ำสะอาดดื่มกันอย่างเหลือเฟือเดี๋ยวนี้น้ำสะอาดแพงยิ่งกว่าน้ำอัดลมเจ้านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือขวดเป็นขวดเหล่านี้เป็นอะไรครับโพลิเมอร์สังเคราะห์และไอ้โพลิเมอร์สังเคราะห์ตรงนี้นี่ขวดน้ำเนี่ยท่านเรียนสังเกตดีๆเมื่อก่อนเนี่ยหนาใหญ่แข็งเดี๋ยวนี้บางเฉียบจับไปแล้วกลัวมันจะอะไรครับฉีกขาดนะฮะเรามาดูครับไอ้เจ้าโพลิเมอร์สังเคราะห์ตัวนี้เนี่ยนะฮะเรามาดูในการเกิดโพลิเมอร์นะครับมันเกิดมายังไงถึงที่มีทั้งธรรมชาติและไม่ธรรมชาติสังเคราะห์เนี่ยการเกิดโพลิเมอร์มันคืออะไรครับปฏิกิริยาที่ทำให้โมเลกุลเล็กๆรวมกันเป็นโมเลกุลใหญ่ปฏิกิริยาหรือกระบวนการที่ทำให้โมเลกุลเล็กๆรวมกันเป็นโมเลกุลใหญ่เพราะฉะนั้นเราเรียกมันว่าการเกิดโพลิเมอร์ถ้าเรียกแบบทับศัพท์ภาษาอังกฤษแหมภาษาไทยฟังไม่ได้ต้องใช้ภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นไรโพลิเมอไรเซชันนะโพลิเมอไรเซชันซึ่งโพลิเมอไรเซชันตัวนี้หรือการเกิดโพลิเมอร์นี้มี2แบบเท่านั้นนะเราเรียกภาพรวมๆของการเกิดโพลิเมอร์ได้2แบบอ่ะแบบแรกคืออะไรการเกิดโพลิเมอร์แบบเติมแบบเติมเถอะมันก็เหมือนกับเราเติมไปอย่างเดียว
มันของที่เราเอามาใส่เนี่ยมันจะพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยนั่นคือแนวความคิดของการเกิดโพลิเมอร์แบบเติมเพราะนั้นดูมันเป็นไงครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของโมโนเมอร์ที่จะทำให้เกิดโพลิเมอร์แบบเติมสิ่งที่เขียนอย่างนี้สองขีดแสดงว่าโมโนเมอร์ตัวนี้มีคาร์บอนพันธะคู่อ่ะแล้วจะคาร์บอนพันธะ3ได้ไหมได้ทั้งคู่ทั้ง3แต่ต้องมีคู่มี3มันจึงจะเกิดเป็นอะไรครับได้เป็นโพลิเมอร์ได้โดยมีความร้อนความดันเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับก็เกิดแบบไม่มีที่สิ้นสุดยาวนั่นออกไปขึ้นอยู่กับความร้อนความดันที่เราจะทำนั่นเองว่าจัดการให้มันเหมาะสมมากน้อยเท่าไหร่มันก็จะได้โพลิเมอร์ที่มีขนาดตามที่เราต้องอะไรครับต้องการนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้ยังนอกจากจะเกิดแล้วยังทำให้มีสีสันสวยงามได้ด้วยนะฮะดังที่เราเห็นจากตัวอย่างเห็นไหมฮะตอนนี้การเกิดโพลิเมอร์ต่อไปการเกิดโพลิเมอร์แบบควบแน่นถ้าบอกแบบควบแน่นมันเหมือนกับเธอนึกถึงอะไรพอหยดน้ำหรือไอ้น้ำในอากาศเนี่ยพอมันหยดลงมาปั๊บต้องมีหยดติ้งๆออกมาแสดงว่าการเกิดโพลิเมอร์แบบควบแน่นเนี่ยต้องมีอะไรหลุดออกมาบ้างไม่เหมือนกับแบบเติมนี่เติมอย่างเดียวเพิ่มไปเรื่อยๆไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยแต่ถ้าควบแน่นเนี่ยก็ต้องมีของหลุดออกมาแต่ของที่หลุดออกมานี้ต้องเป็นโมเลกุลเล็กๆนะฮะอ่ะเรามาดูในรูปแบบสิ่งที่สำคัญการเกิดโพลิเมอร์แบบควบแน่นเนี่ยนะมันจะต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า OH ตัวนี้หมู่ฟังก์ชันทำไมถึงจะเป็นต้องมีอันนี้เพราะมันไม่มีคาร์บอนพันธะคู่นั่นเองนะฮะมันไม่มีคาร์บอนพันธะคู่นั่นเองนะครับอันนี้มันจะต้องมี OH group หรือมี HOO หรือ COOH group COOH group แต่สิ่งสำคัญหมู่ฟังก์ชันเหล่านี้สำหรับตัวที่จะเกิดโพลิเมอร์แบบควบแน่นได้ต้องมีหมู่ฟังก์ชันอย่างน้อยๆ2หมู่ใน1โมเลกุลแต่ละอันนี้เป็นหมู่ฟังก์ชันเราเรียกว่าหมู่ฟังก์ชันนี้อันนี้1หมู่อันนี้2หมู่ในแต่ละโมเลกุลที่จะทำให้เกิดโพลิเมอร์ได้ต้องมีหมู่ฟังก์ชัน2หมู่มันก็จะเป็นอันนี้แสดงว่ามีโมโนเมอร์กี่ตัวกี่ชนิด2ชนิดนะ2ชนิดเราก็จะเรียกอีกแบบนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงนะฮะในลักษณะนี้อย่าลืมโมโนเมอร์มันต้องมีหมู่ฟังก์ชัน2หมู่ขึ้นไปถึงจะเกิดโพลิเมอร์แบบควบแน่นได้ได้ออกมาเห็นไหมครับมีโมเลกุลเล็กๆ เกิดขึ้นตรงนี้นี่แหละครับเป็นแนวความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องของการเกิดโพลิเมอร์แบบควบแน่นต้องมีโมเลกุลเล็กๆถูกแยกออกมานั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็จะมาดูต่อไปว่าไอ้เจ้าโพลิเมอร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจับกันไปแล้วมันมีการจับกันในลักษณะที่เป็นพิเศษอย่างไรทำให้เกิดคุณสมบัติยังไงกันบ้างเราก็มาดูนะครับโอ้แบบแรกเราเรียกว่าแบบเส้นลักษณะแบบเส้นนักเรียนดูเลยนะครับมันมีโมโนเมอร์เราให้กลมเล็กๆนี่เป็นโมโนเมอร์จับติดต่อกันไปเรื่อยๆนะจับติดต่อกันไปเรื่อยๆจับติดต่อไม่มีการแยกหรือแตกแขนงออกมาเลยซึ่งในแต่ละเส้นเหล่านี้สามารถที่จะมาอยู่รวมกันได้ใกล้ชิดทำให้มันเกิดคุณสมบัติหรือเกิดสมบัติต่างๆที่แตกต่างออกไปอ้าวเหรอครับเกิดจากโมโนเมอร์เชื่อมต่อกันเป็นโซ่ยาวเรียงชิดกันมากทำให้1
ความหนาแน่นจุดหลอมเหลวสูงแข็งเหนียวและขุ่นนะความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวเนี่ยจะสูงแข็งเหนียวและก็ขุ่นนะนี่คือลักษณะโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเส้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราก่อนที่จะเราไปดูโครงสร้างต่อไปนะฮะเรามาดูตัวอย่างของโพลิเมอร์แบบเส้นเห็นไหมฮะโพลิเมอร์แบบเส้นตัวนี้โพลีไวนิลคลอไรด์นักเรียนจะเห็นปัจจุบันเนี่ยท่อประปาบ้านเราไม่มีเขาเรียกไม่มีท่อประปาที่เป็นอะไรครับเป็นท่อเหล็กแล้วนะฮะหรือท่อชุบอะไรต่างๆไม่มีแล้วเราใช้เป็นอะไรครับท่อ PVC ทั้งนั้นแหละครับนะนอกจากท่อ PVC แล้วมีอะไรอ้อโพลีสไตรีนก็เป็นโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเส้นเช่นเดียวกันแก้วน้ำต่างๆแก้วทรงสวยงามอย่างนี้นะฮะโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงนะครับนะชนิดความหนาแน่นสูงอันนี้เป็นลักษณะพิเศษนะครับอย่าลืมนะตัวอย่างที่เป็นโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเส้นถ้าอันนี้หนึ่ง PVC เลยโพลีสไตรีนโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงนะครับตัวอย่างเหล่านี้นักเรียนจะต้องจดจำเอาไว้เพราะเขาจะถามนะฮะมันข้อสอบบรรยายเนี่ยตัวอย่างอะไรต่างๆเนี่ยควรจะรู้จักนะฮะไม่ได้บังคับว่าให้ต้องท่องให้ได้นะครับแต่ถ้าอยากได้คะแนนเต็มก็จำให้ได้หมดแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูต่อไปครับนะโครงสร้างแบบกิ่งกิ่งเห็นไหมฮะเจ้าตัวนี้เหมือนอะไรตัวมังกรนั่นแบบนี้ไม่ใช่นะจะเป็นโซ่หลักมีแต่มีการแตกแขนงออกไปการแตกแขนงออกไปในส่วนนี้แหละทำให้มันไม่สามารถอยู่ชิดกันได้ทำให้ไม่สามารถอยู่ชิดกันได้มันก็เลยทำให้คุณสมัครตรงกันข้ามกับโพลิเมอร์แบบอะไรครับแบบเส้นคือแตกต่างไปนิดหน่อยเพราะมันไม่สามารถอยู่ชิดนะครับแต่ก็ยังเป็นลักษณะสารกลุ่มเดียวกันนะครับครับเกิดจากโมโนเมอร์จับติดต่อกันเป็นเส้นและมีแตกออกไปเป็นกิ่งทำให้โมเลกุลเรียงไม่ชิดกันความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวต่ำเมื่อได้รับความร้อนอ่อนตัวและแข็งเมื่ออะไรครับและแข็งเมื่ออุณหภูมิลดลงนะครับอันนี้นะเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับแข็งเมื่ออุณหภูมิลดลงนี่ก็คือเป็นลักษณะของโครงโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเส้นนะครับมันประเด็นนี้จะเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับนักเรียนเอาละครับนะเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่จะเป็นโพลิเมอร์แบบอะไรครับแบบเส้นมีอะไรโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำนะ LDPE แต่ถ้าความหนาแน่นสูง HDPE นะครับนั่นคือลักษณะของโพลีเอทิลีนนะครับหรือชื่อย่อของเขามีอันหนึ่งก็คืออะมิโลเปกตินอะมิโลเปกตินนี้เป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติที่มีโครงสร้างแบบกิ่งนะครับเป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติที่มีโครงสร้างแบบกิ่งนะครับนักเรียนละครับเรารู้จักไปแล้ว2โครงสร้างแล้วต่อไปจะเป็นโครงสร้างแบบล่างแหนี่แหละครับโครงสร้างแบบล่างแหนี่เป็นตัวสำคัญมากเรามีโพลิเมอร์ที่ใช้อย่างอะไรครับคุ้มค่าและก็มีเอามาใช้ทดแทนวัสดุธรรมชาติได้กันอย่างมากมายปัจจุบันนี้เยอะมากสิ่งสำคัญก็คือมันมีโครงสร้างแบบเส้นแต่ละเส้นจะมีโมโนเมอร์หรือมีพันธะมาเชื่อมโยงกันระหว่างเส้นซึ่งการเชื่อมโยงกันระหว่างเส้นเนี่ยนะฮะทำให้กลายเป็นล่างแหเนี่ยทำให้มันมีความแข็งแรงนะและก็ยืดหยุ่นได้ดี
คือถ้ามันจะแข็งมากหรือแข็งน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนพันธะหรือจำนวนที่เชื่อมโยงกันระหว่างสายโพลิเมอร์ถ้ามีจำนวนพวกนี้มากก็แสดงว่ามันจะต้องมีอะไรครับความแข็งมากแต่ถ้ามีน้อยก็จะยืดหยุ่นนะฮะเอาละเราก็มาดูนะฮะนิยามหรือเป็นลักษณะที่บ่งบอกของมันว่าต้องจับกันเป็นแบบเส้นและแต่ละเส้นเชื่อมต่อกันเป็นร่างแหยืดหยุ่นแต่จะแข็งเมื่อมีพันธะที่เชื่อมกันมากหรือมีตัวเชื่อมกันระหว่างเส้นเนี่ยมากแข็งแต่เปราะมักจะขึ้นรูปได้เพียงครั้งเดียวไอ้นี่คือประเด็นสำคัญเลยไม่เหมือนกับสองตัวที่แล้วแม้นว่ากิ่งมันจะความหนาแน่นต่ำแต่มันก็ถูกความร้อนละอ่อนตัวแข็งตัวเมื่อลดแต่ไอ้เจ้านี่เนี่ยขึ้นรูปได้ครั้งเดียวพอเราจะไปบีบหรือจะไปทำให้มันเปลี่ยนรูปนี้ไม่ได้มันจะแตกหักไปเลยนะครับอันนี้แต่ทนความร้อนไม่ทนแต่ทนได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกินปั๊บมันก็จะยู่หรือเสียรูปไปเลยเราไม่สามารถนำมาใช้อีกได้เอาละครับต่อไปครับเรามาดูตัวอย่างเมลานินแหมเห็นแล้วสยองขวัญใช่ไหมครับเพราะเมื่อปี2ปีที่แล้วเมลานินถูกนำมาผสมกับนมผงนมนะฮะก็เลยทำให้เกิดความหวาดผวากันว่านมที่เรารับประทานนั้นเกิดมีการเอานี้ไปผสมเปล่าเพราะมันมีสีขาวทำให้มีการเพิ่มน้ำหนักนะเพิ่มน้ำหนักแต่ไม่ได้เพิ่มอะไรลักษณะอย่างอื่นเลยมันไม่มีประโยชน์นะครับมีแต่น้ำหนักเพิ่มทำให้คนขายนี่เป็นไงครับรวยแค่นั้นเองนะเรามาดูครับเมลานินก็มีจานจากทำจากเมลานินซึ่งจานพวกนี้ตกไม่แตกแต่มันก็ต้องมีขีดจำกัดของมันกันตกธรรมดาไม่แตกแต่ถ้าเอาไปกระทำที่รุนแรงมากๆมันก็แตกเหมือนกันแต่ยังทนกว่าก็อะไรจานชามที่ทำจากเซรามิกนั่นเองเอาละครับเบเกอไลท์นี่ก็จะเป็นตัวที่มีความแข็งเป็นโพลิเมอร์ที่มีความแข็งเอาไปทำวัสดุที่มีความแข็งแรงอันแรกก็คือผิดพันจากโพลิเมอร์นะครับผิดพันจากโพลิเมอร์นี้มีอะไรบ้างแล้วเราก็มีการใช้อะไรอ้าวพลาสติกครับเรื่องพลาสติกนี่ไม่ต้องกลัวปัจจุบันนี้แม้แต่คนเราเองยังใช้พลาสติกเข้าไปช่วยเยอะเลยนะเสื้อผ้าที่กูใส่อยู่นี่ก็ยังมีการผสมจากโพลิเมอร์นะฮะเอาละครับยางนะเราก็จะเจอนะฮะเป็นโพลิเมอร์แต่พวกนี้จะเป็นผิดพันจากธรรมชาตินั่นผิดพันจากการสังเคราะห์นะนอกจากนี้เรายังมีอะไรอีกพวกเส้นใยพวกเส้นใยเนี่ยแหละครับทำให้เรามีเสื้อผ้าที่สวยงามมีลักษณะที่เป็นพิเศษใช้ทำสิ่งต่างๆนี้มากมายจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเราแทบจะอะไรละครับไม่มีอะไรที่จะเป็นธรรมชาติแล้วนะฮะแต่ใช้ไปเราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าของธรรมชาติดีที่สุดนะครับเอาละครับเรามาดูครับพลาสติกก็คือโพลิเมอร์นั่นเองนะครับเป็นโพลิเมอร์ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเอามาผลิตเป็นวัสดุหรือสิ่งของเพื่อทดแทนวัสดุธรรมชาติที่นะฮะเพื่อทดแทนอย่าลืมมันใช้ทดแทนวัสดุธรรมชาติเพราะอะไรครับเรามัวจะเอามาวัสดุจากธรรมชาติอย่างเดียวไม่ได้เพราะพลเมืองหรือประชากรโลกเราตอนนี้เราต้องพูดประชากรโลกแต่ประเทศเราอาจจะต้องพูดประชากรอาเซียนเป็นไงครับมันมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเราจะเอาไม้มาใช้ทำบ้านเราจะเอาไม้มาทำเก้าอี้ทำโต๊ะเราคงจะไม่พอแล้วครับตัดไม้จนหมดประเทศไทยยังไม่พอใช้เลยครับเพราะนั้นปัจจุบันนี้เขาจึงเอาโพลิเมอร์มาผลิตนะเราโพลิเมอร์เมื่อมาผลิตเป็นเหล่านี้แล้วเราจึงเรียกสิ่งที่
เกิดขึ้นจากโพลิเมอร์เหล่านี้ว่าเป็นพลาสติกนั่นเองนะครับอย่าลืมเอาโพลิเมอร์มาทำกับการปรับปรุงเพื่อผลิตวัสดุหรือสิ่งของนะครับทดแทนธรรมชาติอย่างนี้เราเรียกพลาสติกหมดนะครับอ้าวแหละแต่ไอ้เจ้าพลาสติกนั้นมีพลาสติกอะไรบ้างที่เราน่าจะสนใจเราจะแบ่งพลาสติกออกมาเป็น2พวกพวกแรกครับเทอร์โมพลาสติกพอคำว่าเทอร์โมหรือเทอร์โมเทอร์โมหรือเทอร์โมตัวนี้คือความร้อนหมายความว่าพลาสติกนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้รับความร้อนนะครับนะอย่างเช่นขวดเหล่านี้ซึ่งเราเอ๊ะทำไมเขาต้องใช้ PETE อันนี้เป็นชื่อย่อของโพลิเมอร์ที่นำมาผลิตตัวนี้เราเรียกโพลีเอทิลีนเทเรปโทเรตนะครับเราเรียก PETE นะครับหรือ PT นะบางทีเขาเรียกเพตเต้นะฮะแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะนะออกแต่ก็คือ PETE นั่นเองเอาละครับโพลีโพรพิลีนตัวนี้ก็เป็นโพลิเมอร์ที่เป็นเทอร์โมพลาสติกโพลีไวนิลก็เป็นเทอร์โมพลาสติกเห็นไหมหมวกเหล่านี้มีสีสันสวยงามน่าสวมนะครับเมื่อก่อนนี้ต้องเป็นหมวกภาคสักการะหมวกโอ้โหทำแสนจะยากเย็นราคาแพงเดี๋ยวนี้หมวกนี้ราคาไม่เท่าไหร่เลยนะครับเอาละครับเราก็มาดูว่าพลาสติกเหล่านี้มีลักษณะที่เราเห็นเป็นตัวอย่างนั้นมีลักษณะอะไรคืออ่อนตัวเมื่อได้รับอุณหภูมิลดลงแข็งตัวนะครับอุณหภูมิสูงเปลี่ยนนะและเปลี่ยนแปลงซ้ำได้แล้วซ้ำได้อีกด้วยนะครับเมื่อได้รับความร้อนนะซึ่งมันจะเป็นพวกที่มีโครงสร้างแบบเส้นและหรือกิ่งเส้นโครงสร้างแบบเส้นหรือกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเทอร์โมพลาสติกก็ดูง่ายๆว่าถ้าไม่มีโครงสร้างแบบเส้นเป็นเทอร์โมพลาสติกนะฮะหรือกิ่งก็เช่นเดียวกันจะสองตัวโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบสองแบบนี้ตรงกับกิ่งเป็นแบบโพลิเมอร์เทอร์โมพลาสติกนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นในตัวต่อไปล่ะที่จะเป็นพลาสติกอะไรเราเรียกว่าพลาสติกเทอร์โมเซตนะพลาสติกเทอร์โมเซตมันพลาสติกเทอร์โมเซตนี่มีลักษณะไงเป็นพลาสติกที่ขึ้นรูปด้วยความร้อนหรือแรงดันนะแล้วก็ไม่สามารถนำกลับมาใช้อีกทำมาแล้วท้ายพังทิ้งเลยไม่สามารถนำมาถ้าเรียกตามศัพท์ฝรั่งก็รีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้อีกจะแตกหักหรือโครงสร้างมันจะต้องเป็นแบบล่างแหเท่านั้นนะครับโครงสร้างเป็นแบบล่างแหสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือพวกนี้แข็งแรงทนทานใช้ดีแต่เมื่อได้รับความร้อนสูงจะแตกและไหม้เป็นเท่านะฮะเพราะนั้นตรงนี้แหละครับสิ่งสำคัญเพราะนั้นอย่าเอาพวกเทอร์โมพลาสติกเทอร์โมเซตเนี่ยไปใกล้กับความร้อนสูงๆนะครับแล้วครับ อย่างเช่นพวกจานเมลานีนเนี่ยนะครับคงทนไม่แตกไม่แตกไม่บิดเบี้ยวเมื่อโดนความร้อนแต่ถ้าจะพังก็มันก็โดนความร้อนสูงมากมันก็พังไปเลยยู่แล้วก็ไม่สวยงามเป็นตะปุ่มเป็นผิวหนังขรุผิวมันขรุขระทันทีท่านนักเรียนเคยเจอปัญหานี้นะฮะอ้าวเหรอครับอ๋อซิลิโคนก็เป็นพลาสติกเทอร์โมเซตอันนี้ซิลิโคนเห็นไหมเขาเอาไว้ขึ้นรูปปุ๊บครั้งเดียวแต่ซิลิโคนนี้เอาไว้ขึ้นรูปหรือซิลิโคนนี้มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรามากๆโดยเฉพาะผู้ที่รักสวยรักงามก็จะใช้ซิลิโคนซึ่งนี่เป็นตัวอย่างซิลิโคนหนึ่งแต่ซิลิโคนมันมีหลายแบบมากโอ้โหเราเอาไปใช้เลยนะครับอ่ะดูต่อไปอันนี้เบเกอไลท์เป็นพวกตรงเมื่อก่อนเนี่ยไอ้พวกเต้าไฟฟ้าหรื
อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะฮะถ้วยเตาไฟฟ้าพวกนี้จะใช้อะไรครับเซรามิกแต่เดี๋ยวนี้ใช้เบกไลท์แทนนะครับช่วยทํากันอย่างง่ายหรือพวกทําเหมือนจะเป็นกําไรเนี่ยนะครับนะนี่เป็นเบกไลท์นะครับแข็งแรงทนทานนะฮะต่อไปเราจะมาดูว่าตัวอย่างของเราว่าพลาสติกมีนเป็นพลาสติกอย่างไรบ้างนะฮะโฟมนะโฟมก็เป็นพลาสติกอย่างหนึ่งที่มีรูพุ่นเหมือนฟองน้ำน้ำหนักเบาแข็งแข็งปานกลางยืดหยุ่นคือมีทั้งแข็งแข็งปานกลางแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยในลักษณะของโฟมแต่สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญคือโฟมก็คือทำเป็นลักษณะรูพุ่นนะฮะรูพุ่นนั่นเองนะก็จะมีอะไรบ้างล่ะโพลียูรีเทนนะโพลิเมอร์ที่เราทำมาใช้โฟมเนี่ยนั่นเองต้องจดจำไว้ด้วยนะโพลียูรีเทนขีดไว้เลยโพลีเอทิลีนโพลีสไตรีนนะโฟมนี้สามารถจะทำจากโพลิเมอร์3ชนิด